คุณผู้ชมหลายๆคนนะครับผมคงเคยดูการ์ตูนเรื่องอิคคิวซังใช่ไหมครับในการ์ตูนเรื่องอิคคิวซังเนี่ยจะมีตุ๊กตาตัวหนึ่งนะครับที่จะถูกห้อยอยู่ตรงบริเวณชานบ้านนะครับผมซึ่งมันก็คือตุ๊กตาไล่ฝนนั่นเองนะครับลักษณะก็จะเป็นเหมือนผ้าขาวๆแล้วก็มีหัวเป็นรูปทรงกลมนะครับแล้วก็จะถูกวาดหน้าตาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับดูแล้วน่ารักจังเลยนะครับผมแต่ใครจะรู้ว่าตำนานของตุ๊กตาไล่ฝนเนี่ยมันจะปนไปด้วยเรื่องราวความสยองขวัญ นะฮะวันนี้ผมจะมาผ่าตำนานเรื่องนี้กับคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันนะครับผมตุ๊กตาไล่ฝนเนี่ยเป็นเครื่องรางที่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยนิยมกันมากๆโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาในอดีตนะครับผมไอ้เจ้าตุ๊กตาเนี่ยก็จะมีชื่อว่าเทลุเทลุโบสุนะครับซึ่งก็แปลว่าตุ๊กตาไล่ฝนนั่นเองนะครับผมคำว่าเทลุเทลุโบสุเนี่ยถ้าจำแนกคำออกมาจะมีความหมายว่าหัวล้านแดดออกนะครับผมโดยคำว่าโบสุเนี่ยที่แปลว่าหัวล้านเนี่ยก็จะเปรียบเปยได้เหมือนพระสงฆ์นั่นเองนะครับผมไอ้เจ้าตุ๊กตาเนี่ยจะนิยมแขวนไว้ตรงนอกหน้าต่างหรือหน้าประตูบ้านนะครับเด็กๆญี่ปุ่นเนี่ยจะนิยมแขวนไว้ในวันก่อนที่จะมีวันสำคัญสำคัญนะครับเช่นวันออกทัศนศึกษาวันกีฬาสีอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าหากว่าวันต่อมาเนี่ยฝนไม่ตกจริงๆเนี่ยก็จะต้องแขวนกระดิ่งหรือเทสาเกนะครับให้กับตุ๊กตาไล่ฝนนะครับเพื่อเป็นการเส้นไหว้หรือขอบคุณนั่นเองนะครับผมและในทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดอยากให้ฝนตกแล้วก็ให้แขวนตุ๊กตาไล่ฝนกลับหัวนะครับจะช่วยได้เหมือนกันนะครับวิธีนี้เนี่ยส่วนมากชาวนาญี่ปุ่นก็จะทำกันเพื่อให้ฝนเนี่ยตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองนะครับผมแต่ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยฝนจะตกแตกต่างจากที่ประเทศไทยเลยนะครับผมเพราะบ้านเขาเนี่ยเวลาตกทีก็จะมาเรื่อยๆแบบปล่อยๆนะครับแบบตกทั้งวันเป็นระยะเวลานานนะครับผมไม่ได้มาแบบตู้มเดียวแล้วก็หยุดไปเหมือนประเทศไทยของเรานะครับผมบางทีเนี่ยฝนที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะตกต่อกันยาวๆเลย 3-4 วันก็มีนะครับผมเรียกได้ว่าเลิกคิดเลยครับเรื่องที่จะตากผ้าตากผ่อนตากปลาอะไรเงี้ยครับไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับนอกเหนือจากชาวบ้านทั่วไปเลยเนี่ยฮะถ้าไปตามวัดหรือศาลเจ้านะครับก็จะเห็นว่ามีตุ๊กตาไล่ฝนตัวนี้ถูกแขวนไว้นะครับโดยเฉพาะก่อนวันที่จะมีพิธีกรรมสำคัญสำคัญนะครับเพื่อจะได้ทำพิธีอย่างราบรื่นนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับบางคนก็จะยังพกติดตัวเป็นเครื่องรางด้วยนะครับเชื่อกันว่าเนี่ยมันจะนำความสดใสปลอดโปร่งมาให้กับเจ้าของนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าว่าอย่างที่ผมเกินไปว่าตำนานของมันจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้น่ารักอย่างที่ได้ฟังกันไปตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมถ้าหากสังเกตดูดีๆนะครับไอ้เจ้าตุ๊กตาไล่ฝนเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับรูปร่างของคนเนี่ยถูกแขวนคออยู่ใช่ไหมนะครับคุณผู้ฟังลองจินตนาการตามนะครับหรือเปิดภาพตามไปด้วยนะครับตำนานของมันเนี่ยมีอยู่ว่าญี่ปุ่นในสมัยโบราณเนี่ยมีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นผู้ที่มีญาณนั่นแหละรู้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่แล้วก็สามารถทำพิธีปัดเป่าบันดาลฝนให้หยุดหรือตกได้นะครับผมก็จะมีไดเมียวท่านหนึ่งนะครับผมนิมนต์ท่านมาเพื่อทำพิธีหยุดฝนให้นะครับแต่ปรากฏว่าท่านเนี่ยไม่สามารถทำได้ในวันนั้นนะครับผมฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องพระสงฆ์รูปนั้นนะครับจึงถูกลงโทษด้วยการตัดคอนะครับผมแล้วก็นำผ้าสีขาวเนี่ยไปห่อศีรษะแล้วแขวนเอาไว้นะครับบางตำนานก็เชื่อว่าไม่ได้โดนตัดคอนะครับแต่แค่จับพระสงฆ์เนี่ยห่อกับผ้าสีขาวแล้วก็แขวนคอเลยนะครับผมปรากฏว่าเช้าในวันต่อมาหลังจากที่ทำการสังหารพระสงฆ์รูปนั้นนะครับอยู่ดีๆท้องฟ้านะครับก็แจ่มใสขึ้นมาทันทีจากนั้นนะครับชาวบ้านก็เลยเชื่อกันว่าถ้าทำตุ๊กตาไล่ฝนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ให้เหมือนพระสงฆ์รูปนั้นนะครับก็จะทำให้วันต่อมาเนี่ยท้องฟ้าสดใสปลอดโปร่งนะครับก็เลยเป็น
ประเพณีสืบต่อกันมานะครับผมตำนานเรื่องนี้เนี่ยยังพ้องกับเพลงกล่อมเด็กโบราณของญี่ปุ่นนะครับซึ่งบอกเลยว่าเนื้อหาเนี่ยน่ะค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับผมถึงจะเป็นเพลงกล่อมเด็กก็ตามครับชื่อเพลงเนี่ยเทรุโบสุเนี่ยแหละเนื้อหาเนี่ยที่แปลออกมาก็จะประมาณว่าเจ้าตุ๊กตาไล่ฝนเอ๋ยช่วยทำให้วันพรุ่งนี้มีอากาศแจ่มใสทีถ้าทำได้ฉันจะให้กระดิ่งทองถ้าทำได้ก็มาจิบสาเกหวานกันแต่ถ้าทำไม่ได้ฉันจะตัดคอของเจ้าเสียเฮ้ยนี่มันเพลงอะไรวะเนี่ยโอ้โหบอกอีกครั้งนะครับว่านี่มันคือเพลงกล่อมเด็กนะครับแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะโหดร้ายกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นตำนานนะครับคุณผู้ฟังนะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเทรุโบสุนะครับตำนานสยองขวัญของตุ๊กตาไล่ฝนนะครับสำหรับ EP นี้ก็จบลงแล้ววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ